All right, let's practice some Thai. It's been a while since I've been on vacation. Okay, so let's learn the vocab. Okay, so for. สำหรับ. For. สำหรับ. สำหรับ. To add. เติม. เติม. To add air. เติมลม. 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 Rubber tire. ยาง. ยาง. Free service. บริการฟรี. บริการฟรี. To stop by. แวะ. แวะ. To stop by. แวะ. แวะ. Mini mart. Mini mart. Mini mart. Next time. คราวหน้าคราวหน้า oil น้ำมันน้ำมัน okay and I will add it to Anki just gotta open it upSamrap, you have Tom to add, okay. Let's see. Have that already. Tom Lom. Have that already. Rubber, tire, yang. Already have it. Krao na. Have it too, okay. Alright, let's go step by step.ขอบคุณสำหรับก๋วยเตี๋ยวรูอร่อยอร่อยนะคะโอเคไม่เป็นไรจ้าคราวหน้าพี่จะพามาทานอีกนะโอเคดีจังเลยเลยค่ะพิมชอบเหมือนน้ำมันน้ำมันรบพิษใกล้จะหมดเวทมน้ำมันก่อนได้ไหมจ้าเหมือนน้ำมันรบพิษใกล้จะหมดแวะเติมน้ำมันก่อนได้ไหมจ๊ะ เหมือนน้ำมันรถพี่ใกล้จะหมดแวะเติมน้ำมันก่อนได้ไหมจ๊ะ เหมือนน้ำมันรถพี่ใกล้จะหมดแวะเติมน้ำมันก่อนได้ไหมจ๊ะ ได้เลยจ้ะ 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 พิมว่าจะซื้อของไหนมินิมาร์ท จะพี่ว่าจ้ะ จ้ะ พี่ว่าจะเติมลงยังด้วย เชิญน้องพิมพ์ดังสบายนะจ๊ะ พิมพ์ดังสบายนะจ๊ะเดิมเท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งน้องน้องที่เติมลมที่เติมลมอยู่ตรงไหนอยู่ท้องขวามือบริการฟรีครับขับใจมากอยู่ท้องขวามือบริการฟรีครับขับใจมากใจมากน้องขับใจมากน้องโอเค let's see this one เปรี้ยวเปรี้ยวผลไม้ have that หอมfragrant okay หอมหอมดมดมThinking to stink, okay. มะม่วง Oh wait, men. 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 มะม่วง มะม่วง Apple, green. โดยเฉพาะ Let's see, do we have this? โดยเฉพาะ No. โดยเฉพาะ โดยเฉพาะ
น้องพิมพ์อยากเวทดาราซื้อผลไม้ไว้ไว้ท่านเล่นไหมค่ะค่ะพี่ก้องชอบทานอะไรพี่ชอบมะม่วงจ้ะแล้วน้องพิมพ์ชอบอะไรจ้ะชอบมะม่วงเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะมะม่วงเปรี้ยวชิมชอบมากมากถึงแล้วเดี๋ยวน้องพิมพ์ช่วยพี่ลูกผลไม้นะได้ค่ะพี่ก้องมะม่วงสวยน่ากินจังเลยได้ค่ะพี่ก้องมะม่วงสวยน่ากินจังเลยโอเคจ้าน่ากินมากเลยดูแอปเปิ้ลลูกนี้สิหอมมากเลยน้องพิมลองดมดูสิดมไม่ได้ดมไม่ได้ค่ะในจมูกพิมมิดของปลาแรกแต่กลิ่นเหม็นของปลารักจากร้านข้างๆโอเคส่งงั้นเชื่อพี่นะกลิ่นมันหอมน่ากินจริงๆจะรับอะไรดีคะจะรับอะไรดีคะผมขอแอปเปิ้ลกับมะม่วงอย่างละครึ่งกิโลครับโอเคจะพักกับวิวคอร์ดจอดรถโอเคใบเสร็จจ่ายตังรสเผ็ดสาหร่ายปลาหมึกใบสั่งแห้งสาหร่ายชีวิตปลาหมึกพี่จะจอดรถที่เซเว่นซื้อขนมน้องพิมจะเข้าไปด้วยกันไหมค่ะพิมก็เริ่มหิวแล้วพี่จะกินปลาหมึกแห้งน้องพิมจะกินอะไรดีจ๊ะอยากกินสาหร่ายค่ะสาหร่ายรสออริจินอลหรือรสเผ็ดจ๊ะรสออริจินอลค่ะน้องพิมพ์จะซื้ออะไรเพิ่มไหมจ๊ะไม่ค่ะงั้นเราไปจ่ายตังค์กันนะทั้งหมด59บาทใส่ถุงไหมคะครับแต่ไม่รับใบเสร็จนะครับพี่ก้องนี่กระดาษอะไรคะโอ้ยจอดรถแป๊บเดียวโดนใบสั่งเลยเหรอเนี่ยโอเคสิพี่จะจอดรถที่เซเว่นซื้อขนมพี่จะจอดรถที่เซเว่นซื้อขนมน้องพิมจะเข้าไปด้วยกันไหมเข้าไปด้วยกันไหม
ค่ะพิมก็เริ่มหิวแล้วโอเค so พี่จะกินปลาหมึกแห้งน้องพิมกินอะไรดีจ๊ะอยากกินสไลด์ค่ะสไลด์รสออริจินอลหรือรสเผ็ดจ๊ะรสออริจินอลค่ะน้องพิมจะซื้ออะไรพ่อมิกไหมจ๊ะไม่ค่ะงั้นเราก็บายจ่ายตังกันนะงั้นเราไปจ่ายตังกันนะงั้นเราเก่าใบจังดังกันนะทั้งหมด59บาทใส่ถึงไหมคะครับแต่ไม่ครับแต่ไม่รับใบเสร็จนะครับพี่ก้องนี่กระดาษอะไรค่ะอุ้ยจอดรถแป๊บเดียวโดนโอ้ยจอดรถแป๊บเดียวโดนใบสั่งลุยเดือนเนี้ยOkay, and let's try. I don't know what's better. I mean, we have Ling, Flingo Deer. Let me just see, because I think I need another app that will help me to continue practicing Thai, like just on the go. Anki is okay, but it's too.I don't know. Anki is just a place where, a good place to keep like an archive of the words that you know, but to actually study, it's kind of frustrating because other apps are just more interesting and fun. Whereas Anki is, you're learning everything and it's like, doesn't feel like a game. It feels kind of hard. It's like,kind of rote memorization, but technically you should have learned the stuff that you already put in it, and then you have to decide like, what do I already know enough, like what is good to put in the app, what is not good to put in the app, and then it just makes it harder. And then if you don't know the word well, then you always see it all the time, and then it's once again not fun to like learn. So let's seeSo I think some of this stuff is too easy, so I test it out, but for an app like this, I'm not really sure. See, the issues with apps like these is it has all the stuff, but how does it help you to review all the stuff that you technically don't know? And then it's kind of the same with Ling, where like, okay, Ling has review, so I guess that's better. But it is more general because they just use the same words for all languages, which I guess is kind of useful, but at the same time, they're not very intentional about the things that you really need to know. But I guess that's up for you to decide. So let's try. Okay, so fruits are important.มะม่วงมะม่วงส้ม let's see มะม่วง is mango ซื้ออยากซื้ออะไรอยากซื้ออะไรอยากซื้ออยากซื้อมะพร้าวฉันอยากซื้อมะพร้าวผมอยากซื้อดูเรียนผมอยากซื้อมะม่วงฉันอยากซื้อมะม่วงกับส้มส้มมะม่วงซื้อซื้อฉันอยากซื้อมะพร้าวฉันอยากซื้อมะพร้าวฉันอยากซื้อทุเรียนOkay, so it's male. Chan yak su som. Okay, so that was nice, so.
I should put this on. เขาอยากซื้อลูกพีชในกระป๋องyeah, I'll add this to the list.